สวัสดีครับทุกๆคนซีแมนไลฟ์วันนี้นะครับจะพามารีวิวเรือที่ผมทำงานอยู่นะครับก็จะให้ทุกคนได้ดูว่าเรือลำนี้ที่ผมทำงานอยู่เนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างบนเรือนะครับแต่อยากจะบอกไว้อย่างนึงว่าลำนี้ผมจะบันทึกไว้เป็นความทรงจำของผมนะว่าเรือลำนี้เป็นลำที่ผมอยู่แล้วสบายที่สุดในชีวิตแล้วเพราะว่าทั้งเพื่อนร่วมงานที่ดีมากแล้วก็ความเป็นอยู่ของพวกบนเรือเนี่ยมันที่สุดอะสำหรับผมนะที่ผมผ่านงานเรือมานะก็อยากรู้ใช่ไหมว่ามันสะดวกสบายยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับเดี๋ยวจะวาร์ปไปสะพานเดินเรือเลยนะไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานเดินเรือแล้วนะครับเรามาชมสะพานเดินเรือกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงโอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นคอนโทรลหัวเรือนะครับผมลำนี้จะเป็นอะซิมูทนะครับระบบอะซิมูทดูหัวเรือกันตอนนี้ผมมาถ่ายเวลาเกือบเที่ยงคืนนะเพราะว่าคนไม่ค่อยมีตอนนี้เราจอดที่ชลบุรีนะฮะมีตู้เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตโต๊ะแผนที่นะครับนี่ก็เป็นระบบ DP นะครับในการขับเรืออันนี้ก็เป็นเก้าอี้ของกัปตันนะครับเวลาใช้ในการขับเรือก็เป็นประมาณนี้นะครับคอนโทรลซ้ายขวานะครับในการขับเรือแล้วนี่ก็เป็นโต๊ะทำเอกสารนะฮะลำนี้ก็จะมีมุมกาแฟนะครับอยู่ตรงนี้นมขนมทั่วไปนะครับมีที่ออกกำลังกายด้วยบนสะพานเดินเรือนายามผอมแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปสุดข้างล่างดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องออฟฟิศนะครับจะเป็นสำหรับผู้โดยสารใช้ทำงานนะฮะนี่เราลงมาที่ชั้น3แล้วนะครับเรือลำนี้มี5ชั้นแล้วก็จะเป็นห้องนอนของผู้โดยสารกำลังลงไปนะห้องนอนผู้โดยสารก็ถ้าใครดูคลิปรีวิวห้องนอนของผมก็จะเหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าห้องนี้จะพิเศษหน่อยก็จะเป็น3เตียงเหมือนกันมีทีวีทุกห้องนะครับพาไปดูตัวอย่างเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าลำนี้มีทีวีและมีอินเทอร์เน็ตให้เล่นทุกห้องเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมครับก็ดูฟุตบอลได้นะฮะหลักทั่วไปก็ประมาณนี้ถ้าใครได้ดูมีคลิปรีวิวห้องนอนของผมนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปที่ห้องเมดกันไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาที่ห้องเมดแล้วนะครับคือห้องเมดบนเรือนะครับเห็นไหมห้องเมดนี่ก็แน่นอนครับก็ต้องดูฟุตบอลช่วงทีวีชั่นได้เหมือนกันนะครับนี่ดูได้เห็นไหมเราไปดูอาหารตอนเที่ยงคืนกันนะครับลายอาหารตอนเที่ยงคืนลำนี้นี่จะมีอาหารที่กินมีเช้านะครับเที่ยงแล้วก็เย็นแล้วก็เที่ยงคืนนี่เป็นตู้เย็นว้าวตู้นี้เป็นตู้น้ำลมเครื่องดื่มนะครับนี่ก็มีผักสลัดปลาแล้วก็ผลไม้ด้วยตู้นี้ก็จะเป็นใส่น้ำเข้าไปข้างล่างนี่จะเป็นห้องฟรีซข้างล่างนี่จะเป็นช่องน้ำแข็งนะครับตอนเที่ยงคืนก็จะคนมากินเสร็จแล้วก็ไปนี่แล้วก็มีขนมโดยทางแคทเทอริ่งเนี่ยเขาจะเอาขนมมาใส่ไว้ใน
กล่องกระดาษเนี่ยทุกวันก็อยู่เรือไม่ต้องกลัวอดขนมเด็กนะฮะนี่คือชงกาแฟคือชงกาแฟนะครับอันนี้กระติกน้ำร้อนเอาไว้ต้มน้ำร้อนนี่ก็อุปกรณ์ก็เรียกว่าอะไรของกินช็อกโกแลตกาแฟโรบัสตินนะฮะมามากครับก็มีขนมมีขนมปังผลไม้วันนี้ก็กล้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันลำนี้มีเก้าอี้นวดด้วยทุกคนจะบอกให้ว่ามีนี่ก็เป็นห้องมีตติ้งนะครับดูนี่ก็กำลังเคลียร์ความสะอาดเนาะเขาหลบก่อนใช้ได้นะเนี่ยผมจะใช้ให้ทุกคนดูแล้วกันนะทุกคนบอกเลยว่าลำนี้มัน the best สำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้นี่กดปุ่มรอเลยกดรีแลกซ์นวดเลย15นาทีตอนนี้กำลังนวดอยู่นะถ้าใครหาว่าเฮ้ยมันใช้ไม่ได้จริงผมนอนเลยดีกว่านี่นอนนะกำลังนอนทุกคนดูนอนราบนะรู้ว่าไปห้องนี้ก็มีทีวีนะครับดูฟุตบอลได้เหมือนกันนะตอนนี้กำลังทำงานแล้วนั่นเนี่ยสบายมากแบบเลยลำนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าอยากได้เก้าอี้นวดมากเลยด้วยอายุ40เท่านี้40ต้นๆสุดยอดเดี๋ยวผมไปนวดก่อนนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องอื่นโอเคครับออกจากห้องเมดเดี๋ยวผมจะพาไปไล่ดูห้องนะครับนี่เป็นห้องน้ำนะครับนี่คือตู้ไอติมบนเรือแต่พอดีว่าตอนนี้ตอนเที่ยงคืนเนาะไอติมก็หมดแล้วผมเคยทำคลิปช็อตนะลงไปเรื่องไอติมบนเรือนะฮะเดี๋ยวไปดูห้องสภาพกันนะห้องนี้จะมีน้องเมย์เป็นคนดูแลห้องนี้ก็จะเป็นห้องสูบบุหรี่สูบบุหรี่วิ่งนะสูบบุหรี่ไปแล้วก็วิ่งไปนี่คือห้องสภาพนะครับสวัสดีครับน้องเมย์ผ้าพี่เสร็จยังเลยผ้าพี่3/3ถูกแล้วใช่ไหมโอ้ขอบคุณครับนี่ก็น้องเมย์นะครับผมนี่น้องเมย์เป็นคนซักผ้าให้เรานี่ก็ห้องและนี่ก็เป็นคือซักผ้านี่ก็เป็นไอตู้อบแห้งนี่ต้องขอติดน้องหน่อยนะนี่ก็เป็นเคมีคอนนะครับเนี่ยเครื่องซักผ้าไอ้แล้วนะมีผงซักฟอกมีน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานถ้าเก็บไว้ในนี้ขอบคุณมากนะครับก็ส่วนใหญ่หลักๆ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบนเรือเดี๋ยวเราจะไปหาน้องพีทกันดีกว่าเพราะน้องพีทอยู่แกงเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านนอกตัวเรือแล้วนะครับเรือลำนี้เป็นเรือฟาสต์เรือคิวนะครับแล้วก็นี่ตอนนี้คือแกงเวนะครับแล้วนี่ก็คือน้องพีทของเราพีททักทายหน่อยจ้าครับน้องพีทวันนี้เป็นแกงเวนะครับเพราะว่าผมจะกลับบ้านแล้วสำหรับน้องๆคนเรือที่ลงเรือใหม่ๆเนี่ยถ้าเขาบอกว่าให้มาแกงเวเนี่ยหรือให้มาขอที่แกงเวแล้วน้องอาจจะไม่รู้ก็คือนี่นะเขาเรียกแกงเวเนี่ยคือบันไดแกงเวจุดเนี้ยเป็นจุดที่โต๊ะแกงเวจะประจำอยู่แกงเวคืออะไรแกงเวก็คือจุดที่คัดกรองคนที่จะขึ้นลงเรือนะครับเนี่ยบนเรือก็จะมีวิซิเตอร์ล็อกนะเนี่ยให้เซ็นสำหรับคนที่จะเข้ามาเยี่ยมที่เรือเราหรือเรียกว่าวิสิตอะไรนั่นแหละถ้าเกิดเราต้องมาเป็นแกงเวนะถ้าเกิดเป็นเด็กบอยแต่จริงแล้วแกงเวก็จะให้ AB เป็นแต่ว่าถ้าเขาให้เราเฝ้าอ่ะเวลาที่มีคนขึ้นมาบนเรือเนี่ยเราจะต้องให้เขามาลงเรคคอร์ดที่นี่นะก็จะมีเอาพูดถึงเรือลำนี้นะเรือลำนี้ก็จะมีให้ลงชื่อนะชื่อบริษัท
นะแล้วก็เข้ามาติดต่ออะไรนะแล้วจะมีไอ้ visitor card เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วก็ให้เขาลงเวลาเข้าแล้วก็เซ็นชื่อก็จะมีเวลาออกด้วยเหมือนกันเวลาที่เขากลับแล้วก็ต้องให้เขาเซ็นชื่อเวลาออกส่วน visitor card นี่จะเป็นแบบนี้นะผมจะหาให้นี่คือ visitor card แต่ละลำไม่เหมือนกันนะคือคนที่เข้ามาในตัวเรือมาเยี่ยมชมในตัวเรือหรือมาทำงานในตัวเรือเราก็ต้องให้เขาสวมการ์ดนี้ไว้ตลอดนะแล้วเวลาที่เขากลับก็ต้องขอคืนจากเขาและเขามาเซ็นเวลาออกนะสำหรับน้องๆมือใหม่นะที่จะมาลงเรือก็ให้รู้ไว้นะว่าแกงเวมีหน้าที่ตรงนี้แล้วก็แกงเวอยู่ที่ไหนก็คือตรงนี้นะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องใหม่นะครับที่จะมาลงเรืออย่างน้อยก็ได้รู้แล้วว่าแกงเวมีหน้าที่อะไรที่ผมต้องมารีวิวแกงเวเพราะว่าตอนที่พี่ลงเรือใหม่ๆแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะก็เขาใช้พี่แหละเฮ้ยน้องไปเอาของที่แกงเวหน่อยเออพี่ก็ไม่รู้จักหรอกแกงเวแต่ก็คับไว้ก่อนนะแต่ก็ไม่รู้หรอกก็เดินหายทั่วละจนมาถามพี่คนนึงว่าพี่แกงเวอยู่ไหนครับแล้วก็มาบอกว่าอยู่ตรงนี้แหละทางที่มึงขึ้นน่ะเออนั่นแหละนะสำหรับคนที่ลงเรือใหม่ๆนะก็ถ้ารู้แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่รู้ก็มาอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่บนเรือแต่ละลำมันไม่เหมือนกันนะก็ถ้าใครได้เห็นความเป็นอยู่ของเรือของลำที่พี่อยู่ก็อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับลำตัวเองจนแบบมีความเครียดนะให้รู้ไว้ว่าเรือแต่ละลำอ่ะหรือแต่ละบริษัทอ่ะเขาความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างของพี่ก็คือโชคดีหน่อยกูก็กว่าจะโชคดีก็คิดดูอยู่เรือ20ปีแล้วกว่าจะเจอลำดีๆเนาะทีมงานดีๆแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกดีๆนะมันก็ใช้เวลาแหละแต่พี่เชื่อว่าทุกคนอ่ะก็จะต้องเจอลำที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองอ่ะที่ตัวเองคิดว่าเคยอยู่บางทีลำถัดไปพี่อาจจะไปเจอลำที่มันสะดวกสบายมากกว่านี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะที่พี่มีเพื่อนอยู่กันมานะก็มีเพื่อนที่อยู่สุขสบายกว่าพี่เยอะสิ่งที่พี่ถ่ายไปอ่ะก็เขาก็อาจจะเอ้ยกูสบายกว่ากูสะดวกกว่าซึ่งมันก็แล้วแต่ความโชคดีของแต่ละคนนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ